การทำหมูแดงเราจะใช้ดินสีขาวคือเป็นดินที่ผสมสีขาวแล้วปั้นออกมาในลักษณะแล้วก็กดออกมาในลักษณะนี้หลังจากนั้นเราก็จะใช้สีอะคริลิกเป็นสีส้มอมแดงในการทาเราจะทาให้ทั่วสีอะคริลิกจะทาทิ้งไว้ไม่นานเขาก็จะแห้งทาในลักษณะนี้ปล่อยไว้พักหนึ่งเมื่อปล่อยแห้งหมาดเราถึงจะมาตัดเป็นชิ้นๆเราจะทาครีมที่ตัวแผ่นของใบมีดนี้เพื่อไม่ให้เขาติดเฉือนออกมาในลักษณะนี้แล้วทำลายให้เขาเหมือนลักษณะเป็นชิ้นของหมูใช้มีดก็ได้นะคะในลักษณะนี้หั่นเป็นเส้นๆในลักษณะนี้เสร็จแล้วเราอาจจะใช้สีน้ำมันเบอร์4ในการพิมพ์ในส่วนด้านในของเขาเล็กน้อยในลักษณะนี้จะทาทั้งสองด้านหรือด้านเดียวก็ได้เพราะว่าเวลาเราไปวางไว้ในเส้นหมี่เราก็จะวางอยู่ด้านเดียว